ครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้การยืน4จุดกันบ้างนะครับเรียงนะ 94.9 94จุดนี้นะครับจะเน้นการก้าวมาข้างหน้าเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งเป็นลายขนานของเท้านะจะวิ่งมาเป็นเส้นตรงนะเป็นรูปกากบาทไอ้รูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าของคู่ต่อของคู่วางเท้านะครับกลับครับก้าวสังเกตนะครับว่าเท้าจะเป็นลักษณะของการวางออกมาเป็นแนวขนานกันกลับกลับก้าวกลับกลับก้าวสังเกตว่ามีการทันหมัดร่วมเข้ามาด้วยนะเพื่อเตรียมการวางขุมเท้าและมือพร้อมกันนะกลับก้าวกลับ 94 จุดเท่านี้ครับ